นี่วินเทจทั้งนั้นเลยนะฮะเสียหมอบวินเทจถึงยี่ห้อเทรคเนี้ยโอ้เทรคคันนี้สวยนะออกสีนะฮะเทรควินเทจตัวนี้ออกสีออกม่วงๆนะดูโทรศัพท์สีเพี้ยนกว่านะลูมิเนียมบ้านเข้านะฮะก็คือรถปั่นเที่ยวนี่แหละเทียบนู่นทางนู้นนะฮะนู่นอยู่ทางนู้นอ่ะพาไปดูนะฮะมีรถพับก็มีนะรถพับที่เข้ามาแต่ว่าแม่บ้านเยอะไฮบริดวินเทจเนี่ยกองเต็มร้านนู่นนะรถ3ล้อก็มีนะฮะ3ล้อเข้ามา3ล้อนี่ก็ตกประมาณ 4-5,000 บาทนะฮะพาดูรถแม่บ้านค่ะไม่เป็นไรรถแม่บ้านนะฮะโอ้โหนี่เดี๋ยวเมื่อกี้เขากำลังเข็นรถจัดร้านอยู่นะเดี๋ยวขอไปดูรถตรงนี้หน่อยนี่นะฮะนี่ต้องเก็บทุกวันใช่ไหมฮะใช่ครับผมนึกว่าวางไว้นี้เลยเอาโซ่ร้อย เก็บทุกวันครับขนาดช่วงในก็ยกเอาเลยฮะขนาดช่วงในเขายังเข้าไปยกเอาเลยเข้าไปยกข้ามล้วงเลยเอางั้นเลยเหรอมันมีอยู่ครั้งนึงครับเหรอโดนขโมยเปิดกล้องอ๋อเปิดกล้องเรามีกล้องนะมีหมดโอ้โหเล่นเข้าไปข้างในเลยมันก็จะอยู่ตรงนี้แบบนี้เข้าไปข้างในยกออกมาเลยนี่เก็บเข้าเลยเลยต้องเก็บหมดนะมาลินนะฮะมาลินมินิโอ้โหสวยๆงั้นเลยเป็นโปรโมนะฮะเราจะมาเรียงกันฮะเริ่มเปิดร้านเดียวนะฮะตะเกียบคู่หน้าตะเกียบเดียวของแคนนอนเดลด้วยโอ้โหแคนนอนเดลตะเกียบเดียวนะ
ันเหมือนสกูตเตอร์เลยอะไรกันเนี่ยมีที่วางขาด้วยเหมือนรถไฟฟ้าเลยนะเนาะที่บ้านมีอีกเยอะเหรอมันเป็นรถอะไรรถจักรยานใช่ไหมฮะจักรยานมีไฟด้วยมีไฟแล้วอันนี้มันที่พักขาใช่ไหมเป็นไฟฟ้าป่ะไม่ได้บิดใช่ไหมไม่ต้องแล้วทำไมจะต้องจะต้องมีที่พักขาด้วยนะตรงนี้มันเป็นที่ยืนของลูกก็ได้ตอนเราปั่นให้ลูกยืนใช่แจ๋วอ่ะโอ้โหมีตะกร้าด้วยแจ๋วอันนี้คือเอามาซ่อมใช่ไหมฮะเออเนี่ยอันนี้ก็แปลกนะจักรยานอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือเอามาซ่อมเหรอเนี่ยเอามาใส่ยางขอมาใส่ยางโอ้โหยื่นใส่ท้ายรถไปเลยงั้นอันนี้ผีหวานเนี่ยจักรยานอะไรโอ้โห 4,500 ครับตัวนั้นครับแอบเอาใส่ตะกร้าด้านหน้านี่มีนี่ด้วยฮะเออเราพับแล้วมันจะเขียนอะไรเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยแล้วล้อหน้าเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เขามันมาอย่างนี้หรือเขาแต่งเองเนี่ยมาอย่างนี้ครับใส่ตะกร้าอันนี้คือเดิมๆเลยใช่ไหมครับผมหรือว่าเจ้าของเก่าเขาแต่งก็ไม่รู้เป็นมาจากญี่ปุ่นเลยครับอันนี้สไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่แล้วนี่คือขาตั้งมั้งเนี่ยเฮ้ยมันจะมีขาตั้งทำไมล่ะผมเวลานั้นมันจะพับไงครับอ๋อพับใช่ไหมพับอีกแบบนึงอีกพับได้แล้วก็เอานี้ไปตั้งนี่ได้อ๋อโอเคพับแล้วก็ไปขาตั้งซุปเข็นอะไรนี้ได้ครับโอ้มันสุดๆสักหลายๆอย่างนะสุดๆไปเลยนี่ก็มีลูกล้อด้วยแสดงว่าอันนี้ลูกล้อพับแล้วก็มีลูกล้อดิใช่ครับโอ้ไปแล้วขอไว้อย่างนี้เออโอ้เจ๋งๆอ่าไว้อย่างนี้เลยเนี่ยเสียปรับออกมาแล้วนะฮะแล้วก็มี BMW คันนี้นี่สีส้มนี่ไม่เคยเห็นนะชอบแนวจักรยานแปลกๆหรือจักรยานสวยๆเนี่ยมาดูได้เลยนะ BMW ด้วยเนี่ยเนี่ยเราไปขัดเอาไปล้างเอาไปทำที่ตั้งแล้วนะฮะเต็มร้านเรียง